ไปตามหามุมนี้ไว้ย่อนใจเอาไว้นั่งห้อยขามุมนี้ไว้สบตาแลกหัวใจกันแลกกันมีมุมสวยสวยไว้วาดฝันอีกเป็นร้อยมีเดือนมีดาวมีดอยอีกเป็นล้านมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเราแต่ความรู้สึกมหาศาลมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการเป็นช่วงพิเศษของรายการตะวันออกบอกข่าวกับสุเมธนาเจริญวันนี้ผมอยู่ที่อาคารพลังงานเคียงสเก็ตของบริษัท BLCP ซึ่ง
วันนี้เป็นวันเปิดบ้านของบริษัท BLCP ในรอบของสื่อมวลชนให้สื่อมวลชนในจังหวัดระยองได้มีโอกาสได้เข้ามาดูงานในพื้นที่และได้ดูความก้าวหน้าในการพัฒนาในเรื่องของแหล่งพลังงานซึ่งในช่วงนี้เราจะไปฟังถึงวัตถุประสงค์ของงานเปิดบ้านบริษัท BLCP จากผู้บริหารฝ่ายสื่อสารองค์กรของบริษัทการเปิดบ้านในครั้งนี้เนี่ยเป็นความจุดประสงค์เนื่องจากว่า BLCP เนี่ยเราได้รับรางวัลอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยสาระสำคัญของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศส่วนนั้นก็คือการสร้างความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วก็สื่อมวลชนเนี่ยเป็นสาขาหลักส่วนหนึ่งเลยนะครับที่มีความสำคัญมากเพราะนั้นข้อมูลต่างๆเนี่ยเราก็จะมีการนำเสนอต่างๆในแง่ต่างๆเพื่อให้ว่าในอนาคตเนี่ยมันเกิดการสร้างความไว้วางใจกันระหว่างเรากับทางผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนนะครับนอกจากนี้โครงการเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วโครงการพวกนี้เนี่ยเราทำในหลายๆปีมาแล้วโดยว่าในส่วนที่เราเน้นตอนนอนที่ดำเนินการผ่านมาจะเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะครับซึ่งในส่วนนี้อย่างไรก็ตามอันนี้เป็นนิมิตหมายที่เราต้องทำให้ครบทุกส่วนนะครับและเป็นความจำเป็นมากแล้วผมเชื่อว่าสื่อมวลชนคือกระบอกเสียงส่วนหนึ่งซึ่งประชาชนจะต้องรับจะได้รับข้อมูลข่าวสารแบบแรกเพราะฉะนั้นความถูกต้องของข้อมูลเนี่ยเป็นเรื่องความจำเป็นมากในการที่จะเปิดบ้านในวันนี้นะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับว่าในพื้นที่อุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราแค่เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเท่านั้นส่วนที่มีการพัฒนาในจังหวัดระยองเนี่ยได้รับให้เป็นพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในอนาคตนี้ไม่ใช่อุตสาหกรรมอย่างเดียวนะครับที่เข้าสู่นะไม่ว่าจะภาคประชาชนหรือในส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราจะพัฒนาไปควบคู่กันให้เมืองนี้เป็นเมืองที่น่าอยู่รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกที่จะเกิดขึ้นนะครับที่มีการลงทุนเยอะมากในพื้นที่บริเวณนี้ให้สังคมเนี่ยอยู่ควบคู่กันเศรษฐกิจเนี่ยควบคู่กับสิ่งแวดล้อมและสังคมต่อไปอย่างยั่งยืนต่อไปในจังหวัดระยองครับหรือท่านเจอแผนชุมชนครับได้รับเข้ามาเมื่อปีพ.ศ. 2487นะครับผมโดยทั่วไปก็การเกิดชีวิตไดสัมพันธ์ล้วนต้องการการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาโรงไฟฟ้า BLCP เป็นโรงงานแรกๆในมาบตาพุดที่เปิดโอกาสให้ประชาชนโดยรอบโรงไฟฟ้าได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานพร้อมทั้งเสนอแนวคิดรวมถึงการซักถามทุกข้อสงสัยที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงานของโรงไฟฟ้า BLCPได้เริ่มพัฒนาโครงการนี้มาตั้งแต่ปี2544หลังจากรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รับความเห็นชอบซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปี2540ซึ่งกำหนดไว้ชัดเจนถึงการให้สิทธิภาคประชาชนในการตรวจสอบหน่วยงานต่างๆทั้งของภาครัฐและเอกชนที่มีโครงการเกี่ยวพันกับการดำเนินชีวิตของผู้คน
รูปแบบหนึ่งของการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าคือการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันทั้ง3ฝ่ายประกอบไปด้วยภาคประชาชนจากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุธและจังหวัดระยองหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นและผู้แทนจากโรงไฟฟ้า BLCP ซึ่ง BLCP ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่30ตุลาคม2545โดยในระยะแรกได้กำหนดให้มีการประชุมร่วมกันทุกเดือนในช่วงก่อสร้างก่อนปรับเป็นทุกๆ3เดือนตั้งแต่ปี2551เป็นต้นมาจากการประชุมเมื่อปี2545ที่มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่ถึง78คนปัจจุบันการประชุมแต่ละครั้งจะมีผู้เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย 800-900 คนหากปรากฏการณ์นี้นับเป็นความสำเร็จขั้นต้นของการที่ประชาชนได้นำเสนอความคิดเห็นและข้อกังวลของพวกเขาอย่างตรงไปตรงมาและการที่ข้อกังวลเหล่านั้นได้รับการแก้ไขร่วมกันจนเป็นที่พอใจของทุกฝ่ายก็คงถือได้ว่าเป็นความสำเร็จขั้นสูงที่ช่วยสร้างมาตรฐานแห่งการอยู่ร่วมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับชุมชนได้เป็นอย่างดีเป็นเรื่องจำเป็นมากครับโครงการขนาดใหญ่ที่ดีๆเนี่ยไม่สามารถไปต่อได้ส่วนนึงก็คือประชาชนในพื้นที่ไม่รับรู้เพราะนั้นในส่วนนี้ผมว่าเป็นสิทธิ์ของประชาชนโดยชอบธรรมอยู่แล้วว่าโครงการอะไรก็ตามที่อาจจะมีเกิดผลกระทบกับเขาเขามีสิทธิ์ที่จะรับรู้และเขาควรมีสิทธิ์ที่จะร่วมกำหนดว่าไอ้โครงการลักษณะนี้มันจะมีการดำเนินการอย่างไรบ้างความยั่งยืนของเขาเนี่ยคือเขาสามารถอยู่ร่วมกับเราได้อย่างเป็นสุขการที่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขหมายความว่าเรามาสร้างอุตสาหกรรมขึ้นมาที่นี่ใช้ทรัพยากรที่นี่ขณะที่เราเนี่ยผลประกอบการดีขึ้นเรื่อยๆประชาชนในพื้นที่ต้องได้รับความสำเร็จนี้เช่นกันการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมของโรงไฟฟ้า BLCP อย่างครอบคลุมไปถึงเรื่องของการจัดทำโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนด้วยโดยเงื่อนไขแรกของการจัดทำโครงการเหล่านั้นคือคิดโครงการจากความต้องการของชุมชนไม่ใช่จากความต้องการของโรงไฟฟ้าหลายๆโครงการจึงดำเนินการต่อเนื่องมากว่า10ปีและช่วยให้ชาวบ้านในพื้นที่มีรายได้และอาชีพที่มั่นคงมากขึ้นและยังมีโครงการใหม่ๆที่ชาวบ้านต้องการเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาทิโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการเกษตรอินทรีย์โครงการพัฒนาเกาะสะเก็ดโครงการผลิตอิฐบล็อกผสมเท่าถ่านหินเป็นต้นโรงไฟฟ้า BLCP ยังคำนึงถึงการสร้างเครือข่ายร่วมกับผู้ผลิตรายอื่นๆในมาบตาพุธจนเกิดเป็นกลุ่มเพื่อนชุมชนซึ่งถือเป็นความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรมครั้งแรกของไทยในการพัฒนาและยกระดับโรงงานและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ได้ดีกว่ากฎหมายกำหนดและช่วยกันส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนด้วยทุกความร่วมมือทุกเครือข่ายและทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นล้วนเป็นไปเพื่อเพิ่มศักยภาพให้ชุมชนสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนซึ่งเป็นหน่วยงานในเรื่องของการร่วมในการฝึกป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำแห่งชาติโดยเราได้ทำแผนการของการป้องกันและขจัดมลพิษแห่งชาติที่เขียนขึ้นนะครับสำหรับในการที่จะให้ความช่วยเหลือในการปัญหาร่วมกันวางแผนในการป้องกันเพื่อให้ผลกระทบของคราบน้ำมันที่เกิดขึ้นจากมลพิษของน้ำมันในทะเลนั้นมีผลกระทบน้อยกับหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ฝึกครั้งนี้ก็คิดว่าจะได้ประโยชน์กับทุกๆหน่วยงานในพื้นที่ของตนทั้งภาค
เรื่องของน้ำมันรั่วไหลนี้นะคะได้รับแจ้งเหตุเกิดเนี่ยบ่าย2ของในใบแจ้งเนี่ยคือบ่าย2โมงขอเช็คเลยนะคะว่าเจ้าหน้าที่เวรวันนี้เป็นใครคะ10:52 นแล้วหนึ่งก่อนเลยแล้วเดี๋ยวทางสอบอรดีก็เปิดบ่าย2ของในใบแจ้งเนี่ยคือบ่าย2โมงนะคะแล้วตอนนี้ในเรื่องของเฝ้าระวังเรื่องเฝ้าระวังตัวนี้ค่ะน้ำมันเนี่ยรั่วไปถึงชายฝั่งเราไม่นะคะอันนี้มอบหมายทางทีม CSR นะคะเวลา 15:00 นครับโทรสอบถามทาง PTTPC6 ครับแจ้งว่าตอนนี้ได้สั่งให้เรือ IS38 และเรืออยู่ในไวระยองทำการกลางบูมและสลี6ในนะครับกำลังทำการฉีดสารเคมีเพื่อระงับเหตุเบื้องต้นครับนี้ทราบปริมาณน้ำมันรั่วไหลไหมคะยังครับต่อชั่วโมงคุณพี่จะใช้รถประมาณที่น้ำมันรั่วนี่ก็น่าจะไปทางคิดควรจบถึงได้นะคะทางกรมท่าเองก็ได้จัดตั้งศูนย์ควบคุมปฏิบัติการมลพิษทางน้ำค่ะวิธีลองมาร์กจุดนะคะว่าถ้าเราประเมินนะคะประเมินจากเหตุการณ์เนี่ยทางกรมเจ้าท่าครับได้สั่งการครับได้ประสานไปที่กองทัพเรือให้ท่านควบคุมการในเรื่องของการทางอากาศทั้งหมดนะครับตามแนวนี้ตลอดก็จะรับทราบนะครับคุณครับตอนนี้เราได้รับแจ้งไหมตอนนี้ได้รับแจ้งนะคะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นของ SPM นะคะที่เราเห็นเนี่ยเขาผลิตมีตัวเลี่ยงนะคะเป็นน้ำมันชนิดเหมือนเพื่อนเบื้องต้นนะครับก็เกิดจากตัวอุปกรณ์เซนซิทีฟตัวท่อมันหลุดออกจากกันเราได้มีการมีโมเดลเพื่อจะดูแทร็กกิ้งว่าอะไรจะมีแนวโน้มไปทางไหนตอนนี้เรามีเรือสเปซให้ช่วยโอเปเรตตัวฮาริคาเก็ตนะฮะได้ฉีดเป็นไอออฟไฮโดใช่ครับยังไม่มีการน่ากลัวใช่ไหมครับอย่างก็ล็อกขอไปที่สชนชนนะครับจริงก็เป็นสำนักงานใหญ่แต่ละหน่วยงานนอกจากทดสอบความพร้อมอุปกรณ์ต่างๆที่เรามีอยู่แล้วที่สำคัญในเรื่องของการสื่อสารเวลาเกิดเหตุทำยังไงให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้โดยเร็วแล้วก็ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะก็เป็นการซ้อมแผนใหญ่เลยถือว่าเป็นการซ้อมแผนแห่งชาตินะคะเขาเรียกว่าการซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติครั้งที่9ค่ะแล้วทางสทร.เองเนี่ยเราก็เป็นหน่วยสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานที่นะคะแล้วก็เราเปิดศูนย์ก็เรียกว่าศูนย์ควบคุมการศูนย์ควบคุมปฏิบัติการนะคะแล้วก็เตรียมซัพพอร์ตให้กับไม่ว่าจะเป็นทัพเรือแล้วก็ของกรมเจ้าท่าด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ทางสทร.เองเนี่ยได้เอาอุปกรณ์ที่เรามีอยู่นำมาทดลองใช้นะคะแล้วก็ทดสอบในเรื่องของการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพป้องกันเป็นผลิตดีขึ้นนะครับดำเนินการตามพิธีการต่อไปนะวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดระยองประมงเล็กส่วนเก้ายอดจังหวัดระยองในนามของสำนักงานท่าเรือสังกัดมาตาพุธภายใต้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมวันนี้เองนะคะเราร่วมกับผู้ประกอบการเองนะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัท BLCP Power จำกัดกลุ่มบริษัทโกรจำกัดกลุ่มบริษัทปตท.จำกัดบริษัท SCG Chemical จำกัดนะคะแล้วก็บริษัทแสงเจริญอุตสาหกรรมเรือจำกัดที่สำคัญเนี่ยตลอดจนพี่น้องชุมชนปากน้ำแล้วก็กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน9ยอดนะคะในวันนี้เองเนี่ยกิจกรรมที่สำคัญในวันนี้เราก็ได้ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำนะคะซึ่งเป็นโครงการนึงภายใต้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะทางทะเลในวันนี้เองนะคะที่สำคัญเนี่ยเราได้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทั้งสิ้นนะ
คะอีก1ตัวเนี่ยก็จะครบ2ล้านตัวแล้วในวันนี้เรามีการปล่อยทั้งหมด1,990,999 ตัวนะคะประกอบด้วยไม่ว่าจะเป็นกุ้งแชร์บ๊วยจำนวน1,960,000ตัวหอยหวานนะคะ 30,000 ตัวปลากระพง 4,999 ตัวแล้วก็หมึกหอมจำนวน 2,000 ตัวซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนนะคะจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะสัตว์น้ำนะคะชายฝั่งระยองของกรมประมงนอกจากนี้เองนะคะเราก็ยังมีไข่ปูม้าวัยอ่อนด้วยตรงนี้เราได้มาจากธนาคารปูไข่ของกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน9ยอดนะคะอีกจำนวนนับล้านตัวซึ่งเราก็ภูมิใจนะคะเพราะว่าที่เราอยู่ตรงนี้เองเนี่ยของกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน9ยอดเนี่ยถือว่าเป็นโครงการนำร่องและเป็นโครงการที่ดีนะคะในเรื่องของการอนุรักษ์แล้วก็เป็นแม่แบบเป็นต้นแบบนะคะให้กับผู้สนใจต่อไปค่ะจำหลักและพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติงานบำบัดทุกข์เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติเสมอครับก็วันนี้มันเป็นวันที่เรามาร่วมกันปล่อยปันสัตว์น้ำเพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครบ50วันก็คือปัญญาสัมมวานนะฮะ50วันที่เรามาทำประโยชน์ให้กับทางกลุ่มชุมชนเพื่อที่จะได้ช่วยกันฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำไปด้วยนะฮะก็ส่วนหนึ่งก็คือกลุ่มของชุมชนประมงเรือเล็ก9ยอดเนี่ยเป็นกลุ่มหนึ่งที่ได้มีความเข้มแข็งอยู่แล้วนะฮะก็วันนี้ก็ชุมชนได้เข้ามาร่วมกันหลายกลุ่มแล้วก็มีกลุ่มผู้บริหารบริษัทต่างๆอุตสาหกรรมต่างๆหน่วยงานราชการนะฮะที่เข้ามาร่วมในส่วนตรงนี้ก็คิดว่าจะช่วยในส่วนของกลุ่มประมงเรือเล็ก9ยอดเนี่ยให้มีการพัฒนาและฟื้นฟูเพื่อให้เกิดเป็นแหล่งอาหารให้กับนักท่องเที่ยวหรือให้กับชาวจังหวัดระยองให้มีอาหารอย่างความมั่นคงนะเกิดความมั่นคงด้านอาหารต่อไปครับผมช่วยลงทะเบียนนะคะที่สมุดกระผมและสมาชิกกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านตาควรเอาไปดูรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างโครงการดันฐานภูไผ่โครงการปลูกป่าชายเลนโครงการปลูกต้นไม้เพื่อพื้นผิวสีเขียวสิบกลุ่มด้านโซนทางด้านประการหนึ่งก็คือโชคท่านได้โซนราชทานยุทธศาสตร์ง่ายๆมายุทธศาสตร์หนึ่งเรื่องของการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาวันนี้ผมก็เอามาใช้อยู่ที่ผมพยายามเข้าถึงพวกเราเข้าให้ถึงประชาชนเข้าให้ถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆเพื่อให้ทราบให้เห็นว่าวันนี้ในพื้นที่มีอะไรเกิดขึ้นวันนี้เรามาร่วมกันปล่อยปันสัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันนี้ตัวแทนมีอยู่ไหมคะพี่ประจักษ์ค่ะเรียนเชิญเดี๋ยวให้นะครับหนึ่งยิ้มหนึ่งร้อยเติมพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราสามารถยกมือไหว้โดยที่ไม่ทันรู้รอบเราจะได้ดูคนที่เรารักนางฟ้าของผมเธอไม่ได้สวยหลังคอมมือสั่นส้นเท้าแตกเพราะท่านได้ข้าวของใบตองนั้นแล้วก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ในขณะที่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์พระองค์ท่านก็ทรงแต่งงานนะไม่ได้ตั้งใจนะครับว่าจะไม่ให้ข้าราชการกินอะไรแต่ลืมคนที่อยู่ข้างหลังเป็นนายพลได้ยินหมดเลยเหงื่อแตกละในหลวงยืนอยู่ได้ยินทุกคำพูดเสร็จปุ๊บในหลวงตรัสประโยคนึงว่าดีเราชื่อเดียวกันวังสวนจินดาพระองค์ท่านจะขับรถให้ลูกๆนั่งเสมอท่านครับพูดถึงวังสวนจินดาผมขออนุญาตถามท่านนิดนึงท่านคิดว่าวังของในหลวงใหญ่ไหมการวันนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับที่พี่น้องชาวผู้ชนในไทยนะครับที่อยู่รอบข้างผู้ประกอบการนะครับได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมถวายแด่พ่อหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศน
ะครับวันนี้ทางชุมชนและผู้ประกอบการได้ร่วมกันนะครับบรรยายความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับให้กับพี่น้องได้รับฟังว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะครับครั้งนี้นะครับถือจะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับที่เราได้ทำและมีโอกาสนะครับตอบสนองต่อแผ่นดินนะครับเราทำเพื่อแผ่นดินนะครับก็พวกเราดีใจครับที่ได้มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับขอบคุณมากครับในส่วนของกิจกรรมในวันนี้อย่างที่พี่เทพได้กล่าวแล้วนะคะว่าเราในฐานะปวงชนชาวไทยเนี่ยน่าจะมีสิ่งใดที่จะทำตอบแทนคืนแผ่นดินเนี่ยเราก็ถือโอกาสนี้เนี่ยร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนของชุมชนแผ่นดินไทยแล้วก็ชุมชนใกล้เคียงเนี่ยมาร่วมกันวันนี้ก็จะมีเรื่องของการฟังบรรยายซึ่งขณะนี้มีการบรรยายสดอยู่นะคะโดยครูต่ายคุณอารมณ์ขวัญม่วงนะคะเราถึงพระราชกรณียกิจที่สำคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้ทรงดำเนินการไว้นะคะก็เรื่องแล้วก็เรื่องของการดำเนินชีวิตนะคะในเรื่องของเรื่องส่วนตัวเรื่องแนวคิดเรื่องของการปฏิบัติของท่านในช่วงวัยเด็กด้วยนะคะก็เป็นการสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะจะมีตั้งแต่วัยเด็กจนถึงผู้สูงอายุนะคะบางคนอาจจะไม่เคยทราบประวัติของท่านเลยนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือทางตัวแทนของทางชุมชนเนี่ยได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งนะคะซึ่งเกิดจากการที่ผู้ประกอบการได้ร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมนะคะแล้วก็มีในส่วนของเงินส่วนนี้ที่เราคิดว่าเราน่าจะตอบแทนคืนสู่สังคมด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสซึ่งวันนี้ก็จะมีพิธีมอบหลังจากที่จบการบรรยายของคุณครูต่ายค่ะแล้วช่วงสุดท้ายนะคะเราก็จะมีการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะยืนสงบนิ่งพร้อมกล่าวคำปฏิญาณแล้วก็จบกิจกรรมสำหรับวันนี้ค่ะเดวดาผู้นี้ทรงงานมา70ปีเต็มครับและเดวดาผู้นี้เนี่ยทรงงาน70ปีเต็มมีโครงการพระราชดำริเกิดขึ้น 4,447 โครงการเดินเที่ยวเดินนอนน้อยเลยความดีความงามที่พระองค์ท่านสร้างไม่ได้ไปไหนเลยดังนั้นเราสิครับที่ยังมีลมหายใจที่บอกว่าคุณพระคุณพระพระสาแต่ความรู้สึกมหาศาลสวัสดีค่ะคุณผู้ชมในการดำเนินโครงการต่างๆของกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าจะต้องผ่านการประชาคมของชุมชนในแต่ละพื้นที่และได้มีการจัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสมโดยมีประธานกองทุนเป็นผู้ดูแลค่ะผมเองในฐานะประธานน้ำการไฟฟ้าของบ้านฉางเนี่ยที่ได้สนับสนุนงบประมาณมาหลายด้านเช่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับหมู่2หมู่4อีกหลายๆโครงการนะครับที่ได้สนับสนุนโครงการอนุมัติโครงการให้เราดำเนินการหลังที่เราได้ทำประชาคมไม่ใช่เฉพาะแต่พื้นที่ของเทศบาลบ้านฉางครับอำเภอบ้านฉางก็ใช้ได้หมดนะครับผมเองมีแนวคิดนะครับเรื่องที่โครงการที่จำเป็นอย่างอันดับ1อันดับ2เนี่ยครับอีกหลายๆโครงการครับที่ทางเสนอทางกองไฟฟ้าให้ความสำคัญกับเรื่องสาธารณสุขนะครับเรื่องโรงพยาบาลบ้านฉางเรื่องรปสต.บ้านพยูนนะครับอนามัยบ้านพุดอนนะที่ให้งบประมาณมาด้านสาธารณสุขนะครับด้านการศึกษานะครับก็มีโรงเรียนบกบนะครับทางกองไฟฟ้าได้ล่าสุดเนี่ยนะฮะได้อนุมัติโครงการมาให้14,900,000 เศษเพื่อมาสร้างอาคารให้นักเรียนนักศึกษาที่เรามีเพิ่มขึ้นทุกวันมีขึ้นทุกปีนะครับทุนการศึกษาให้นักเรียนตั้งแต่ประถมถึงปริญญาตรีนะครับที่ดำเนินการอยู่ขณะนี้อยู่ในพื้นที่เนี่ยผมถือว่าชาว5ตำบลของจังหวัดระยองเนี่ยนะครับถือว่าโชคดีที่มีกองทุนไฟฟ้าเข้ามาดูแลนะครับในส่วนที่ชุมชนหรือชาวบ้านขาดเลยครับ
ผมในฐานะกรรมการกองทุนไฟฟ้าระดับจังหวัดเนี่ยหรือที่เรียกว่าคอปอรฟอนก็มองว่าอะไรคือจุดเด่นที่จะนำออกมาใช้ได้นะครับแล้วก็เติมเข้าไปที่เป็นขาดเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยมองเห็นว่าภาคตะวันออกนะครับซึ่ง เหมาะสำหรับการลงทุนในหลายอย่างโดยเฉพาะสนามบินอุตภเปาที่กำลังพัฒนานะครับจะรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นถนนมอเตอร์เวย์ที่จะมาลงที่บ้านฉางของเราถือว่าโชคดีที่มีกองทุนไฟฟ้า เข้ามาดูแลนะครับในส่วนที่ชุมชนหรือชาวบ้านเนี่ยขาดเหลือกองทุนไฟฟ้าเนี่ยน่าจะมีประโยชน์สูงสุดกับคนบ้านฉางจังหวัดระยองด้วยครับอาจจะเป็นเพราะว่าปริมาณน้ำเงินที่บ้างปกติคนเลยต้องแบ่งกันไปเพราะต้องขอทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ผ่านอันนี้โครงการชุมชนซึ่งทางสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธได้มอบให้กับชุมชนต่างๆในเขตพื้นที่ประกาศนะครับทั้งหมด90กว่าชุมชนนั้นเนี่ยโครงการที่มีงบประมาณต่ำกว่า 300,000 คือไม่เกิน 300,000 บาทเนี่ยเราก็จะมอบให้แต่ละชุมชนทั้งนี้ทั้งนั้นคำนึงถึงความต้องการของพี่น้องประชาชนในแต่ละชุมชนว่าต้องการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างไรนะครับซึ่งแต่ละชุมชนนั้นก็จะมีสภาพปัญหาแตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพสังคมสภาพเศรษฐกิจหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทุกชุมชนนั้นได้เห็นความสำคัญนะครับคือโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานของพี่น้องประชาชนในเขตแต่ละชุมชนเงินจำนวนดังกล่าวนี้ซึ่งเป็นทุนการศึกษานี้สามารถได้นำไปใช้ประโยชน์ให้กับนักเรียนและศึกษาในการใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อไปนะครับซึ่งจะไปเอาไปแบ่งเบาภาระให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองได้เป็นอย่างดีครับสี่ปีที่ผ่านมาค่ะกับการจัดสรรงบประมาณที่ตรงตามความต้องการของชุมชนและในวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาล